Never give up กองความตายสุดยอดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะโอ้โหมันต้องแบบนี้ครับเขาเรียกว่าไงมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสโมสสครับก่อนจะไปเล่นฟุตบอลโลกครับแม้ว่ามันจะเป็นเกมที่ผมใช้คำว่ายูไนเต็ดก็ไม่ได้เล่นดีอย่างทุกคนนะครับมีจังหวะจ่ายบอลเสียกันง่ายนะครับมีจังหวะเกมรับพลาดกันง่ายนะครับจังหวะจบสกอร์ บางจังหวะก็ไม่คมแต่วันนี้เนี่ยว่านตำรงมีนักเตะสองคนครับที่ควรจะได้รับเครดิตอย่างยิ่งคนแรกผมให้เลยกับคริสเตียนเอริกเซนนะครับวันนี้ประเดิมประตูแรกกับทีมได้แล้วนะครับแล้วก็บวกอีก1นึ่งแอสซิสแล้วก็เป็นแอสซิสที่สำคัญมากให้กับขวัญใจคนใหม่ของกองทัพป,ปีศาจแดงอย่างเจ้าหนูอเลฮันโดรกาลาโชที่ลงมาในครึ่งหลังแล้วก็เป็นซ u เปอร์ซับนะครับปันปวน เกมรับของฟูลแลมจนสุดท้ายนะครับช็อตทำชิง12่ง1-2จ่ายนะครับมาให้กับเลิกเซนก่อนแล้วเลิกเซนเนี่ยแตะเข้าไปนะครับเป็นจังหวะชิ่งกลับแล้วบอลมันไม่ได้แรงนะแต่มันสอดเข้าไปในช่องแล้วกาหน้าก็สปีดตัวเองนะครับห mm hmm. นีผู้เล่นของฟูลแลมแล้วก็แปรเล่นทางไม่ได้ยิงอัดยิงยัดนะครับแปรเล่นทางแล้วก็สวนตัวของแบรนเลนูเข้าไป เป็น2ประตูต่อนหนึ่งฮะผมเชื่อว่าตอนนี้อารมณ์แฟนยูเนเตดคือแบบกำลังฉลองกันเพราะว่าโอเคอาจจะชนะฟูลแลมได้โอเคฟูลแลมอาจจะไม่ใช่ทีมที่ใหญ่มากแต่คนอย่าลืมว่าฟูลแลมทีมนี้คือทีมที่แพ้ในบ้านแค่เกมเดียวแล้วคือทีมที่อ่แบ่งแต้มลิเวอร์พูลมาได้ในช่วงตงน้นฟูลแลมเล่นในบ้านฤดูกาลนี้ไม่ง่ายนะครับต่ยูเนเตดชนะได้และนั่นก็ทำให้ยูเนเตดรักษาอันดับ5ไว้นะครับแล้วก็ทิ้งลิเวอร์พูลไป4คะแนน ก่อนที่จะไปฟุตบอลโลกฮะเกมนี้เนี่ยว่าตามรงมันมีจุดจัดทีมยากอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งคือเดียโกดาโลโดนแบนนะครับเทนฮาก็ต้องเลือกแต่เรืมาเลเซียลงเพราะว่าแอร์โรมิสคาก็ยังไม่ฟิตนะครับจริงๆตัวเลือกก็มีไม่เยอะแหละเพราะว่าเชนฮากเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ดาโลเจ็บไปเนี่ยครับหรือว่าแบนไปเนี่ยนะครับมันก็เหลือตัวเลือกแค่เนเดลฟกับมาลาเซีย สองคนนะครับซึ่งเทนฮักคงอาจจะประเมินแล้วล่ะว่าแม็กควายอาจจะยังไม่ไหวนะครับก็เลยใช้ลินเดอร์เลฟเป็นเซนเตอร์ขวาแล้วก็มาเลเซียเป็นฟูลแบ็กฝั่งขวาคือทีเนี้ยถ้าให้วัดกันตามตรงนะครับนี่เราก็จะวิคเคห์กันไปตรงไปตรงมาพูดคุยเรียลชันกันหลังเกมเลยเอาแบบชัดๆคือวันเนี้ยมาเลเซียเอาวิเลียนไม่อยู่นะครับชัดเจนเพราะว่า คือเขาอ่ะเล่นเป็นแบ็กซ้ายมาก่อนคือเชี่ยวชาญกับการเล่นเป็นแบ็กซ้ายทีนี้พอขยับมาเล่นแบ็กขวาและเขาถนัดซ้ายเนี่ยนะครับคือพอรับมือกับตัวเรมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยคุณจะใช้เท้าขวาไปแย่ขาสกัดบอลมันก็ไม่ใช่คุณต้องใช้เท้าซ้ายมุมองศามันก็ผิดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเนี่ยคือแท็กติกของเอริกเทนฮากเนี่ยบางจังหวะเนี่ย เขาให้แบ็กขึ้นไปเติมช่วยตรงกลางเป็นตัวซับพอร์ตตัวริมเส้นด้วยซ้ำนะครับแล้วทำให้บางครั้งเนี่ยคือพอแบ็กเติมขึ้นไปเสร็จปุ๊บแต่โดนตัดบอลแล้วโต้นะครับหลังมันโล่งแล้วมันก็นำมาซึ่งประตูตีเสมอนะครับโดยที่ดานิเอลเจมส์เข้าชาร์จเข้าไปเป็นหนึ่งหนึ่งก็เป็นการยิงทีมเก่านะครับคือต้องรับนะอันนี้พูดแฟร์แฟคือมาเลเซียนันี้โดนเผาจริงๆโดยวิลเลียนแต่เขาก็พยายามสู้นะครับมีจังหวะที่แบบ ยังพยายามสกัดบอลทิ้งอะไรได้แต่โดนเผาจึงต้องยอมรับแต่ส่วนหนึ่งจะโทษมาลเลเซียคนเดียวไม่ได้เพราะวันนี้แดนบนของู n น t เต็ดก็ไม่ได้เพรสเปะขนาดนั้นนะครับมีจังหวะที่ข้างบนมันเ,เล่นเกมรับไม่ดีแล้วมันก็พานมาถึงข้างล่างนะครับก็โดนเ,าเขาจัดการโดนเขาเผาป่าร่าไปนะฮะก็แต่ผมว่ามาลเลเซียยังไงก็แบ็กซ้ายดีกว่าแบ็กขวานะคือใช้เมื่อจําเป็นนะฉะนั้นผมว่าเอาตรงๆนะซื้อ แบ็กขวาใหม่เถอะนะครับอันนี้พูดกันตรงๆเพราะว่าในเมื่อวันบิสอาจจะเล่นไม่ไหวแล้วนะฮะมาเลาเซียผมว่าจับเขาไปเล่นแบ็กซ้ายน่าจะดูโอเคกว่าเอาตรงตอนเนี้ยเหมือนขยับแรสซอบไปเล่นปีขวาแล้วมันเล่นไม่ได้นะครับแม้ว่าเทนฮักจะพยายามว่ามาเลาเซียพยายามปรับอยู่นะแต่ผมว่าเขาเล่นแบ็กซ้ายเวิร์กสุดนะครับในๆนก็ในๆแล้วเดี๋ยวจบบอลโลกมามีเกมเกรีคารบรอบสี่มีพรีเมียร์ลีกนะครับบ็อกซิ่งเดย์ปีใหม่แป๊บเดียวตลาดซื้อขายเปิด ว่าคุณพยายามถอยแบ็กขวาเลยนี่คือจุดปัญหานะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่แฟนบอลวิจารณ์ก่อนเกมจริงๆว่าเทนทักส่งลงมาทําไมนะครับนั่นคือแอนโทนี่อลังกาเพราะว่าผมก็เข้าใจแฟนบอลเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาเนี่ยแอนโทนี่อลังกาไม่ได้แสดงให้เห็นเลยครับว่าเขาคู่ควรกับการเล่นเป็นตัวจริงคือมันดูธรรมดาไปหมดนะครับอิลังกาไม่ใช่คนที่เทคนิคดีครับอาจจะมีสปีดความเร็วที่ที่โอเค นะครับอาจจะขยันไล่บอลแต่ว่าอิลังกาเลี้ยงกินตัวไม่ค่อยผ่านนะครับเทคนิคไม่มีนะครับจบสกอร์ไม่ขมมันก็เลยทําให้คือเขาไม่ได้มีอะไรโดดเด่นโดดเด่นพอที่จะเล่นเมนโจริงแม้เข้าใจนะครับแม้เข้าใจว่าคือมันมีเงื่อนไขเพราะแอนโทนีก็บาดเจ็บเจอดนซานโช่ก็ป่วยนะครับมันขยับอะไรไม่ได้มากมันก็เหลือริมเส้นแค่2คนคือแรสฟอร์ดกับการาโชในกันที่จะดรอปอิลังกานะครับ ทีนี้คือถ้าสมมุติว่าเอากาณาโชวไปเล่นขวากาณาโชวก็ยังไม่ชินเอาแรดสอดไปเล่นขวาแรดสอดเล่นขวามันก็ไม่เวิร์กนะครับก็มันมันก็เป็นโชคดีของเจต,เ,ตเนี่ยที่สุดท้ายกาณาโชวเขาสดพอแล้วก็ลงมาทําประตูชัยได้ส่วนมาซียาลลงมาเชื่อมจริงนะครับพยายามที่จะเชื่อมเกมพยายามที่จะต่อบอลจริงจริงๆแล้ววันนี้มาซียาสมควรมีสกอร์นะหลายๆจังหวะโดยเฉพาะ ลูกที่เขามีโอกาสช่วงท้ทยครึ่งแรกอะ่ะที่ยิงไปแล้วมันยัดแบรเรโนโ่แล้วมันจะเข้าอยู่แล้วอะ่ะนะครับแต่บอลมันเบาไปแล้วก็มีกองหลังมาช่วยประคองเลโนโ่รับไว้ได้นะครับมันมีหลายชอดที่มาเสียล่าจะยิงได้อะ่ะแต่ว่าน่าเสียด,ดายคือไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยจุดที่ผมว่ามันพลาดนะพลาดจริงๆคือ,อยูเนเต็ดเสียบอลตรงกลางเยอะครั้งเกินไปนะครับยูเนเต็ดเสียบอลตรงกลางเยอะครั้งเกินไป แล้วก็อย่างที่บอกนะครับเขาโจมตีด้านของมาเลเซียใช่ไหมเพราะว่ามาเลเซียไม่คุ้นกับการเล่นเป็นแบ็คขวานะครับเกมนี้มันสู้กันตรงที่ฟูลแลมก็เพรสสูงฟูลแลมก็เน้นบอลทรานซิชันผมว่าตอนนี้เทรนฟุตบอลน,น่ะมันเน้นการเพรสสูงมันเน้นการทรานซิชันทรานซิชันคือเปลี่ยนการครองบอลจากรับเป็นรุกเร็วคือหลายๆทีมเขาเล่นแบบนี้กันหมดแล้วนะครับแล้วก็เตดพอเอิญพอเอิญมีจุดอ่อนตรงแบ็คฝั่งขวาพอดีนะครับก็เลย โดนไปนะครับก็เลยโดนเผาตรงนั้นเยอะแล้วก็โดนไปหนึ่งประตูอ่ะแต่ก็ต้องชมว่าวันนี้คาเซมิโร่นะครับก็ยังนิ่งมากๆกับการจ่ายบอลแนวลึกกับการยืนคุมพื้นที่นะครับกับการพยายามที่จะคุมให้แผงมิดฟิลมีความเสถียรอันนี้ไม่ได้พูดถึงเอเวอเเนเพราะว่ากับแอซิสหนึยิงหมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับชอวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่น ส่วนหลวงพี่เดย์นะครับก็ยังคงเป็นหลวงพี่เดย์เหมือนเดิมก็เซฟเยอะเหมือนเดิมคือทุกครั้งที่พี่เดย์เซฟเยอะนะเวย้ยอ่ะเราชื่นชมพี่เดย์พี่เดย์เป็นฮีโร่สุดท้ายคุณต้องย้อนกลับไปดูว่าเกมรับมันมีปัญหาไหมนะครับทำไมพี่เดย์ถึงต้องเซฟอภินิหารเยอะขนาดนั้นเราควรจะย้อนกลับมานั่งคิดว่า3 4มหปีที่โอ้พี่เดย์เซฟอีกแล้วพี่เดย์คือฮีโร่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับจำจังหวะที่วินิสูสเพลกตัวยิงได้ไหมฮะอ่ะ ในช่วงครึ่งหลังนะผมว่าช็อตนั้นลีน่าเลฟก็ประกบห่างแม้ว่าวันนี้เอาแฟร์แฟน์ลีน่เลฟก็สกัดบอลเคลียร์ทิ้งได้หลายครั้งแต่ช็อตวินิอุสเลฟประกบห่างครับคือเขายังดูอ่อ,อ,อนนิ่มเกินไปในการประทะในการดวลในการประกบฝั่งตนงข้ามเข้าใจว่าเสียความมั่นใจนะแต่ถ้ามันไม่มันไม่ดีก็ต้องวิจารณ์แต่เลิฟก็เล่นดีในมุมผมในการสกัดบอลหลายจาังหวะแต่ภาพรวมผมว่าบางจังหวะเขายังอ่อนนิ่มเกินไปยังอ่อนนุ่มเกินไปอยู่ นะครับบรูโน่จับบอลพลาดทําให้โดนตีเสมอแต่ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้บรูโน่เองก็เปิดบอลสวิชข้ามฟากสวยๆหลายครั้งนะเพื่อให้ทีมเนี่ยออรอดพ้นจากการเพรสด้านขวานะครับบรูโน่เปิดข้ามไปแรสฟอร์ดเก็บบอลด้านซ้ายแล้วมันได้บุกต่อแต่ก็จับบอลพลาดจริงๆแล้วมันก็นําไปซึ่งการเสียประตุแต่เอริเซนก็เปิดช็อตนั้นข้ามมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยมันก็ผสมผสานกันนะครับแต่วันนี้ อย่างไรก็ตามแต่ลิชาลิซโน o วาตินสก็ยังเป็นตัวแบกในแผงเกมรับเหมือนเดิมอ้ออีกหนึ่งจุดที่ผมชอบเทนฮากครับคือเขากล้าเปลี่ยนกล้าปรับกล้าลงของใหม่นะครับใช้สกอตต์แมชชูม,มิเนเป็นกองหน้าตัวต่ำนะครับซึ่งมันไม่ค่อยเห็นในยุคไหนเลยทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าตั้งแต่สกอตต์แมชชูม,มินอยู่ในยุคข,ของเทนฮากแล้วก็มายิงเจออโมนินิโคเซีย แล้วก็มายิงได้ในเกมเจอวิลล่าล่าสุดเนี่ยมาเลกก็ไม่เทนฮากล้าจะใช้แม็กชูมินในการเล่นเกมลุกด้านบนโอเคบางจังหวจะจับบอลได้จะแทงบอลได้เพื่อนแล้วก็ยังไม่รู้จังหวะในการขยับของเพื่อนนะครับเสียล้ำหน้าอะไรไปบ้างแต่ว่าว่าแม็กชูมินก็ขยับหาช่องอ,อะไรต่างๆได้โอเคพอสมควรแล้วพอจังหวะโเคเดดสู้เนี่ยเขาพยายามเซตบอลขึ้นมาแม็กชมิน um ก็ เป็นตัวที่เพรสได้อยู่แล้วเพราะเขาคือมิดฟิลตัวพลังงานสูงอยู่แล้วฉะนั้นผมว่าในบางหมากอะ่ะการใช้แม็กชูมเนเป็นหน้าต่ํากลางรุกหรืออะไรต่างเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เพลย์เมกเกอร์เขาออกบอลไม่ดีนะแต่บางทีการสอดเข้าไปในในเขตโทษเพื่อทําประตูของเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีจุดที่น่าสนใจเพราะจุดหนึ่งคือแม็กชูมเนเป็นนักเตะที่เอ่อบางทีก็ทะลุทะลวงไปข้างหน้าใช้ความบ้าพลังของเขานะครับฝ่าไปข้างหน้าได้ดีเอ่อก็สุดท้ายฮีโร่ก็อยู่ที่การ่า นะครับเป็นสปิริตของนตดตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจ้าหนูกาน่าจะโด่งดังขึ้นมากแน่แแล้วไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะครับอันนี้คือก็ก็ต้องว่ากันไปตรงๆคือน้องก็ยังประสบการณ์ไม่เยอะนะครับผมเข้าใจแฟนบอลที่อยากให้กาหน้าไปแล้วก็เข้าใจแฟนบอลที่รู้สึกว่าโอเคอาเจนิน่า,าก็มีตัวเก่าอยู่เยอะนะครับก็ไม่เป็นไรก็ฝึกซ้อมที่แคร์เรนตันไปก่อนเดี๋ยวจะมีแคมป์ฝึกซ้อมนะครับมีการไปอุ่นเครื่อง เจอกับคาร์ดิสนะครับในช่วงปิดอบอลโลกตรงนี้ก็ให้เขาซ้อมให้เต็มที่นะครับแล้วก็มาว่ากันใหม่แต่มันเป็นอารมณ์ที่ผมว่าแฟนยูไนเต็ดมีความสุขมากๆนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าดูบอลยุคเทนฮากแล้วมันสนุกอะดูบอลยุคเทนฮากแล้วมันได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆแม้ว่าอะไรบางอย่างมันจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนเลิฟก,ก็ยังประกบห่างอยู่ นะฮะยังมีจังหวะเข้าปะทะยังไม่ได้อยู่ยังมีจังหวะจ่ายเสียเสียบอลตรงกลางอะไรต่างๆอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันคือทีมที่มีอนาคตมากขึ้นน่ะดูแล้วเป็นทีมที่แบบเฮ้ยมันสามารถก้าวไปข้างหน้าและมีพัฒนาการต่อได้แต่ไอเรื่องข้อเสียอะไรต่างๆมันก็ต้องปรับปรุงนะฮะทุกท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับคลิปนี้ว่ากันสั้นๆเอาความรู้สึกมาพูดคุยกันยังไงมาเจอกันนะครับไลฟ์คําวันจันนะครับที่14นะครับ พฤศิกายนหรือว่าคืนวันจันทร์นี่แหละนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับช่วงท้ายนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับ Yamaha f a s ส i o Hybrid Connected นะครับ Yamaha f a s เจนใหม่สไตล์นี้นะครับใครอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ที่ชบเชียวนะครับแล้วก็ร้าใจนะครับใช้คำว่าสามารถที่จะขับไปได้นะครับโดยที่คุณไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับสามารถไปทุกที่ได้แล้วก็มี ที่พักสัมภาระนะครับให้ให้คุณสามารถจะพกพาสัมภาระไปได้ทุกที่นะครับแล้วก็ขับขี่ในเมืองได้ง่ายงฝาฟาซิโอเอาไว้ด้วยนะครับไม่ต้องคิดเยอะฮะจัดเลยฮะยามาฮ่าฟาซิโอเจนใหม่สไตล์นี้นะครับนะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่หลังจบฟุตบอลโลกสำหรับรายการฟุตบอลเด้เฮลแต่ว่าดูคานัดเองก็ยังจะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะในช่วงฟุตบอลโลกมาเสิร์ฟทุกท่านกันนะครับก็ ถือว่าเป็นการปิดเบรกซีซั่นที่สวยงามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าจะชนะเฉื่อิๆแม้ว่าจะมีข้อเสียอะไรบางอย่างอยู่แต่ก็สู้กันต่อไปครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างรัวๆเข้ามาได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือโฟบ์ลบทีิเฮลครับประจำคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคอมเมนต์เข้ามาเนอะ yes never g i v e up